واو واو ทุกคนยิปโอรูปตะวันยิปโอดยิปโอดีอ้าวโอ้ my god ซอมซอมโอ้สลามฮากะฮากะโอ้ทุกคนดูจอดโอเคชุกรันดูทุกคนอยู่ดีๆเขาบอกให้เราถ่ายเขาทุกคนนี่คือการเปิดคลิปที่ดีมากๆวันนี้นะฮะ ผมจะบอกว่าตอนนี้ทีมงานแล้วก็ผมทุกคนนะไม่สบายเป็นไข้มีน้ำมูกไอมีเสมหะเออเวลคัมทุกคนดูสลามไฮยานะกูเหรอไฮยานะใช่ไหมใช่ไหมสลามตุ๊กตุ๊กนี่คือนั่งตุ๊ก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 ของเขาคือแบบนี้นะทุกคนไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะแต่ถ้าเป็นตุ๊กตุ๊กเหมือนบ้านเราเขาเรียกว่าลูกชอที่นี่เขาเรียกไม่เหมือนกันทุกคนผมจะบอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่เราไม่ค่อยมีแรงนะเพราะว่าผมไม่สบายดาก็กินยาฆ่าเชื้อผมก็กินยาฆ่าเชื้ออัฟนานหมอหนักกว่าคนเลยหนักที่สุดเลยบังลิฟคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรแล้วคุณดูหน้าเป็นไงผมคือชาริฟสุทธิพันธ์ใช่ไหมทุกคนวันนี้นะฮะเราอยู่ที่เมืองพอร์ตซูดานนะฮะเป็นเมืองที่อยู่ภาคเหนือที่สุดแต่จริงๆมันไม่ใช่ภาคเหนือมันเฉียงขวาเขาเรียกว่าออกหรือตกอะตกปะตะวันตกทุกคนเราอยู่ที่พอร์ตซูดานนะพอร์ตซูดานเขาบอกว่าเออได้รถเหรออ่ะหมอได้รถแล้วนะทุกคนหมอพอร์ตซูดานนี่อยู่ออกหรือว่าตกอ่ะหมออยู่ตะวันออกตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะทุกคนอยู่สุดเลยนะติดอียิปต์ใช่ไหมหรือว่าซาอุซาอุติดอะไรติดซาอุก็คือซาอุตรงนี้อียิปต์ตรงนี้ซูดานอยู่ตรงนี้ถูกป่ะใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งตุ๊กตุ๊กที่นี่เขาเรียกว่าลูกชอนะทุกคนแต่ว่าตุ๊กตุ๊กจริงๆของที่นี่เขาเรียกว่าไอ้นู่นคือตุ๊กตุ๊กไอ้น่ะเขาเรียกว่าตุ๊กตุ๊กที่นี่โอเคทุกคนไปผมจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเราอยู่บนตุ๊กๆนะทุกคนแล้วก็นั่งกัน1 2 3แล้วก็บังลิฟต์ฮะ4ฮะ4แล้วนะมีหมอนะ5แล้วก็6คนขับนะฮะนั่งตุ๊กๆนะทุกคนไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะทุกคนโคตรร้อนเลยแต่ว่าเห็นอากาศแบบนี้นะลมมันร้อนมากทุกคนลมแบบร้อนเลยอ่ะลมเหมือนกับลมไอ้นั่นน่ะเครื่องแอร์หลังบ้านน่ะไม่ใช่แอร์ในบ้านนะแอร์ที่เป็นมอนิเตอร์เขาเรียกว่าอะไรแอร์ที่ลมแอร์หลังบ้านอะทุกคนลมอย่างนั้นเลยทุกคนอากาศก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันเกี่ยวองศานะทุกคนผมไม่อยากเห็นผมไม่อยากมองอยากจะลืม แล้วหวังว่าจะสนุกกับเสียงเราไม่ค่อยมีวันนี้ทุกคนนี่ก็จะเป็นบ้านเมืองเขานะทุกคนผมถ่ายให้ดูนะฮะตกผ่านไปผ่านมามันไม่ดูไม่ค่อยยุ่งเหยิงเท่ากับเมืองหลวงนะทุกคนมันดูคนไม่ค่อยได้เยอะมากด้วยแล้วก็มันเป็นระบบระเบียบกว่านิดนึงอ่ะดูเห็นไหมเขาบอกเป็นเมืองหลวงเก่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเมืองหลวงเก่ามากนะดูหมอก็ไอไม่หยุดแล้วนะทุกหมอมันฝุ่นเยอะมากทุกคนดูสภาพบ้านเมืองสวยงามสวยจริงตอนนี้นะฮะเราอยู่ในตลาดของพอร์ตซูดานนะเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันจะต่างจากบรรยากาศของเมืองหลวงหรือที่เราไปมาหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าเท่าที่สังเกตมันน่าจะต่างนะยีมาดูสลามอะไรกุ้มเดี๋ยวพาเรากินซูลนี่ทุกคนดูนี่ฮาตามังกะมังกะมัมมูทุกคนฮาตามังกะวะลามังกะฮานะมังกะฮานะเขาบอกว่านี่คือมะม่วงด่าเขาบอกว่านี่อันนั้นเรารู้จักว่ามันคือมะม่วงนึกออกปะแต่อันเนี้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนว่ามันคือมะม่วงมันใหญ่มากทุกคนมาเนอฮาตามังกะบิซระยานี่มินัสซูดานเขาบอกว่าเป็นพันธุ์บิซระนะครับทุกคนมาจากซูดานแต่ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนมันใหญ่มากฮาซามังกะอักบัรชัยฟิลซูดานนะฮะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของซูดานผมไม่เคยกินมาก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับทุกคนมุมเคนเอ็นดักซิกินบิดิวจาริบว้าวฮาซาอักบัรว้าวทุกคนผิวมันไม่ใช่มะม่วงอ่ะทุกคนผิวมันเหมือนกับมะม่วงที่ท้องทุกคนแล้วก็ใกล้คลอดแล้วทุกคนทุกคนนึกออกไหมถ้าดูอย่างเงี้ยไม่ใช่มะม่วงนะเออดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนกับลูกอะไรอ่ะเนี่ยเราดูออกว่าเป็นมะม่วงใช่ไหมแต่เนี่ยความแตกต่างระหว่างมะม่วงนี่คือมะม่วงยักษ์แอฟริกาทุกคนมุมเคนตักตะอันตาซาวีอันาลาอาริฟซาวีขัตรขัตรฮะทุกคนดูฮาดาอักบัรเมงกาฟิสซูดานซอชื่อสมัดซาเลห์ซาเลห์เนี่ยซาเลห์อันาขัตร
นะชื่อซอยเลยมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในซูดานครับโอ้ไม่ค่อยเหลืองนะมันไม่ค่อยเหลืองนะ big one in Sudan มีน้ำไม่ล้างหน่อยนะเดี๋ยวผมจะกินทั้งเปลือกนะทุกคนลืมล้างก่อนปอกนะเราก็ฮากาตะซอโอ้โอเคฮากาตะนะผมล้างแล้วนะทุกคนอันนั้นมึงกินอุจจาระนะบิสมิลลาห์ทุกคนครับผมอยากให้ดูผิวมันนะความแตกต่างของมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอันนี้คือมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่ในแอฟริกาสำหรับผมไม่เคยเห็นมาก่อน3 2 1ทุกบังดูบังรีบดูบังมานี่บังนี่บังรีบดูฮะเคยเห็นมะม่วงที่ใหญ่ขนาดนี้มั้ยใหญ่ยังไม่มีอ่ะบ้านเราไม่มีทุกคนมะม่วงแปลกทุกคนคล้ายๆมะม่วงเบาแต่ใหญ่บิสมิลลาห์3 2 1ทุกคนบิสมิลลาห์กุลกรอบโว้หวานไหมดูมาของคุณลองดูเปรี้ยวป่ะเป็นไงเปรี้ยวอ่ะเป็นไงเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยถ้ามีน้ำปลาหวานนะใช่เลยเนี่ยมันสามรสเออมันเหมือนมะม่วงสามรสใช่ๆมันคือมะม่วงเบาที่ไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเท่ากับมะม่วงสีเขียวๆบ้านเรานะแต่เป็นความเปรี้ยวที่อมหวานอ่ะทุกคนไม่น่าเบาเลยเนี่ยไม่น่าเบานะหนักมันไม่ใช่มะม่วงเบาหมอมาหมออ่ะหมอลองชิมดูฮะน่ะหมอรสชาติเป็นไงหมออร่อยใช่มั้ยมันดิถ้ามีน้ำปลาหวานกุ้งอะไรเนี่ยฟังจบเลยนะมันมากเฮ้ยอร่อยมากไม่น่าเชื่อทุกคนซื้อกลับดีกว่าทุกคนฮาซามุอัลลิมกรอบยาซอลิห์วะฮิดฮับบะกัมวะฮิดฮับบะ10001000 بقول يا عمو لا لا 500 بس هبه 2000 لكن انت لو قلت مشكله انت عادي ما بيلا هلا هلا นะหมอบอกว่าราคาน่าจะแพงแต่ว่าเขาบอกว่าลูกละ1000ปอนด์ราคาเท่าไหร่1000ปอนด์60บาท60บาทเอาจริงๆมันน่าจะถูกกว่านี้นะถ้าเราเป็นคนซูดานมาซื้อนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรแต่เราซื้อมาเพื่อความอร่อยอร่อยมากทุกคนเอาจริงๆนะหายากมากดีตั้งแต่ผมมาเนี่ย10กว่าวันแหละยังไม่เจอเลยหมอเหมือนไม่พอใจในราคานะทุกคนแล้วมั้งบ้ามุสกิล่ะเอา800อ่ะสรุปลดเหลือ800ทุกคนอ่ะ800ปอนด์เท่าไหร่800ปอนด์50บาทประมาณ50บาทนะฮะฮาซามังกะมังกะซอลเลยฮาซามังกะเอานับซุเชนาล่ะเตลิฟฮับบะهذا نوع نوع ايش قلب التور قلب التور اني مموغ تي هذا هذول ليس اكبر شيء هذا اكبر شيء اني مموغ تي ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาอีกแล้วนะฮะมาอีก 1,000 เค้าบอกว่ามีใหญ่กว่านี้อีกทุกคนเราถ่ายต่อเลยแล้วกันนะทุกคน هذا قلب التور ممكن تجرب جرب طوال عندك سكين يلا يلا ممكن هذا كم هذا كم ديب 1000 ونص يلا يلا ارخص ممكن شويشان فيديو شان فيديو يلا ال ال ماشي ال يلا นะเค้าขาย 1,000 ทุกคนโอเคได้นี่มาดูน้ําหน่อยหมอก็ซิลันโมยพูดให้ล่ะเดี๋ยวเราค่อยซื้อใหม่น้ําซอเลยตาย ยลนี่นะฮะเราล้างแล้วนะฮะฮาซาโนอิสมชนูดิซรกัลบัตตูลกัลกัลบัตตู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 ลบากะรามีฟิยาอัสซองกูรฮากะบาระดะมัชบีฮุนอ่าเค้าบอกว่ามันคือพันธุ์ที่ชื่อเหมือนวัวที่ใหญ่มากๆวัวชนบ้านเราอ่ะทุกคนเค้าเลยเอามาตั้งชื่อมะม่วงโอเคมุมเคนจาริบยาริบเอ็มเซกเอ็มเซกเอ็มเซกอันตะโอ้โหทําไมเค้าโหมาดูนะโอ้มะละกอป่ะเนี่ยมะม่วงอะไรเหมือนมะละกอทุกคนโอ้มะม่วงดูเนื้อมันคือมะม่วงเลยผมกินสักตักตะโอ้ทุกคนมะม่วงอะไรเหมือนมะละกอมุงกินตักตะหูนะบิดิอาชูฟมาดูตรงกลางดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงดูว่าเม็ดมันเหมือนบ้านเราหรือเปล่าทุกคนลอฟักบัตThis هذا عجيب هذا عجيب ما في شيء ولد صغير ولد جوا ولد جوا มันก็คือมีเม็ดด้านในอ่ะทุกคนมุมเกนตําสึกยังให้เขาถือทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาลองนะฮะมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะผมถามเมื่อกี้เขาบอกใหญ่สุดอยู่ดีๆมีคนบอกว่าไอ้นี่ใหญ่กว่าผมก็งงเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวมีอีกสงสัย3 2 1ทุกคนผมลองนะไปนะนี่นะ
บอกมาลองให้บางอธิบายเลยลองกินดูเป็นไงนี่เปรี้ยวจัดเลยไอ้นี่เปรี้ยวเลยนะไอ้นี่เปรี้ยวไอ้มันเหลืองนะทุกคนแต่มันออกเปรี้ยวแต่ว่าความ texture มันอ่ะมันค่อนข้างสุกนะคล้ายๆเยลลี่แล้วอ่ะทุกคนสุกเปรี้ยวมากดูมันดูเหมือนหวานใช่ป่ะยีแต่ของเมื่อกี้หวานกว่าใช่หวานกว่ามันเป็นมะม่วงที่คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันไอ้นี่รสชาติคล้ายๆแต่มันใหญ่กว่าแค่นั้นทุกคนมะละกอเลยอ่ะเออที่นี่หวานมะละกอไม่ใช่มะละกอมะม่วงมองมาลองแล้วก็เปลือกมันนะลองมีความหนากว่าพันอื่นไงอร่อยไหมยังอ๋อเอาใหม่หวานดีหมอคู่หวานดีอ่ะหมอเป็นไงเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะโคตรเปรี้ยวเลยน้ำมบจะมีเหรอถามว่าอร่อยมันอร่อยเลยทุกคนสำหรับคนที่กำลังป่วยอยู่นะทุกคนเขากินก็ดีอ่ะสะใจดีแต่มันเปรี้ยวทุกคนที่นี่จะเป็นโซนสมุนไพรนะมีพวกมะขามแห้งกระเทียมอินทผลัมแล้วก็ลูกอะไรก็ต่างๆทุกคนที่นี่จริงๆเขาชอบกินสมุนไพรนี่ก็จะเป็นแบบสไปซ์ของเขานะเวลาไปตลาดไหนก็ต้องมีอ่ะทุกคนมีสมุนไพรมีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยเขาขายกันอย่างนี้เลยทุกคนดูเขากำลังซ่อมไฟอยู่เอาจริงๆคนที่นี่น่ารักอ่ะดีกว่าที่เมืองหลวงอ่ะทุกคนหมายถึงว่าความไนซ์ความเฟรนลี่อ่ะทุกคนที่นี่แบบดีทุกคนแต่ว่าที่ที่เมืองหลวงอาจจะมีบางคนที่แบบมาตวาดใส่เราอ่ะเราก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรนะเที่ยวอ่ะก็มาเที่ยวพอร์ตซูดานผมจะบอกว่าถ้าใครมาเที่ยวที่ซูดานนะแนะนำอ่ะมาพอร์ตซูดานไปเมืองมัดมาดานีก็ได้หรือว่าไปนอกเมืองอ่ะเมืองหลวงก็ไม่ค่อยเข้าเวลาอยู่ปกติของประเทศลงเครื่องได้ก็ไปที่อื่นใช่มาลงเครื่องที่นี่มาลงเครื่องได้ที่พอร์ตซูดานผมจะบอกว่าคล้ายๆกับประเทศไหนๆที่เราไปอ่ะเมืองที่เป็นเมืองหลวงค่อนข้างเมืองหลวงอ่ะมันจะมีคนปะปนมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันอาจจะมีคนที่นิสัยไม่ดีบ้างทำให้บรรยากาศมันเสียทุกคนแนะนำถ้ามาเที่ยวก็มาเที่ยวนอกเมืองไหมเนี่ยคนดีมากคนแบบไนซ์มากไม่มีใครมาตวาดเราเพราะว่าถ่ายมะม่วงอ่ะทุกคนผมอยู่ขัดตูมผมโดนตวาดเพราะว่าถ่ายมะม่วงงงมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเรื่อยๆนะแล้วก็ดูบรรยากาศนะแต่ว่าร้านนี้ก็น่าสนใจสลามอะไรก็เก็บผ้าหลักโว้อัตฟลาฟิลโว้ทุกคนดูเหมือนมันทอดเอาบ้าดะโมอาว่าหัดมึงกินเมเตียน2กินเมเตียนนะมันจะกินเป็นแซนด์วิชมันจะกินแค่นี้บัสฟลาฟิลฮาละเมเตียนแซนด์วิชมันเด็กมาเอาแซนด์วิชป่ะไม่แซนด์วิชวาหัดเมเตียนนะทุกคนมาดูใกล้ๆโอ้น่ากินมากทุกคนคือที่เนี่ยผมแนะนำให้กินนะอิซิมซินูฟิสซูดานตามีอ่ะไลซาฟลาฟิลไอ้ยูอ่ะทุกคนดูนี่นายกับเกเบ้กับเกเบ้นี่ทุกคนดูพี่เขาทำมาดูใกล้ๆอีมันนี่ฮาดาเซนเบชกับเกเบ้ฟิลพอร์ตซูดานใช่ไหมไอ้ยาฮาดามุขตัลิฟมินัลคอร์ตูมหรือล่ะนับซึนี่พัสลนามยัลลาเอ๊ะชัตตะไอ้ยูวะไฮยานะไฮยาทั้งนั้นมีอ่ะฮาทุกคนเดี๋ยวผมกัดหน้ากินนะฮาตาบิกัมฮาตาเมียเตนเมียเตนฮะอันนี้เมียเตนว่าฮาตาเมียเตนเหรออัลลอฮ์บิสมิลลาห์3-2หนึ่งทุกคน200ปอนด์รสชาติดีเฮ้ยดูต้มไข่กับฟืนทุกคนกับทานยังดิบทุกคนไปยีเราไปที่อื่นต่อไปอินโดนีเซียI'm Thailand. Thailand. Very good. Where are you from? You're from Port Sudan? Yes, of course. Do you think Port Sudan it's hot? Port Sudan actually is not very hot, okay? It's not very hot? Yeah, yes, in 3 months, that maybe September, August. That for December, maybe the weather is so become very, very, very good and so very cold. And so people, the foreigner came here for tourism. For the sea, for the beach, yeah. And everything. Yes. That's nice. What is your name, sir? So my name is Hassan. Hassan. Yes. Nice to meet you, Hassan. Yes, I'm nice to meet you. Thank you. Yes, thank you. So Port Sudan is not very hot? Not very hot, yeah. Yeah. Thank you. That is all? So maybe you are a guest or maybe something like that, or you have program in social media or something like that? I have in Facebook. In Facebook? Yeah, follow me.
Yeah, okay. Okay, thank you. What's your what? You have phone? I will tap for you. Oh yeah, yes, I have a small phone. Ah, okay. Big phone. ดากลับบ้านไหมกลับอ่ะดาต้องอดทนเวลามาต่างประเทศอ่ะนะเข้าใจไหมมันไม่ได้ร้อนมากทีดาคนซูดานยังบอกว่าไม่ร้อน so it's not very hot okay it's not very hot แม่เปียกหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปหาพวกดาปักพวก KFC กินนะดาปักขอน้ำแข็งเปล่าสักก้อนดูคาเฟ่เขาดูคาเฟ่เขาจะไม่มีจะให้มีสตาร์ทคาเฟ่เขาเจ๋งมากเลยนะร้อนร้อนก็กินน้ำร้อนดูสภาพรถที่เรานั่งยามีสตาร์บัคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่ร่มกินเอาจริงๆนะทุกคนผมพยายามที่จะถ่ายคลิปให้ทุกคนแต่มันร้อนมากทุกคนร้อนแบบเราจะเป็นลมเลยนะกลับบ้านเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วทุกคนดูดาจะกลับบ้านเลยยี่คือดาจะกลับบ้านเลยยี่ทำไงดีอันนี้น่าจะร้อนที่สุดแล้วตั้งแต่เรามาเหยียบเท้านี่คือโกรธเลยนะครับเหยียบเท้านี่โอ้ทุกคนนี่ฮาตาปูปูภาษาอาหรับอะไรนั่นปูภาษาอาหรับอะไรปูมันสดป่ะเนี่ยครับแม่ชื่อสมุบิลารบิเอสมุชิลูบิลารบิบิลารบิกาบูริยากาบูริยานะฮะดูนี่คือปูแล้วก็นี่โอ้ดูปลานะฮะนี่คือที่แอฟริกานะทุกคนปลาใหญ่มากทุกคนวัลลอฮิกบีรฮาซาอักบาร์ชัยฮาซานี่คือมือผมนะทุกคนแล้วก็ดูปลานะทุกคนใหญ่มากทุกคนโอ้โหทุกคนอะไรวะเนี่ยยีมายีนี่นะฮะโอ้ lobster ทุกคนยี่ไม่ใช่ lobster นี่ไม่ใช่เหรอนี่กุ้งอะไรอ่ะธรรมดาอ๋อกุ้งธรรมดาทุกคนแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีปลานะเดี๋ยวเราไปเดินดูนะฮะทุกคนว่าตลาดปลาที่นี่นะฮะจะมีอะไรแตกต่างจากบ้านเราบ้างทุกคนปะนี่กุ้งอะไรครับกุ้งมังกรกุ้งมังกรนะฮะเนี่ยดูข้างในโอ้ทุกคนดูกุ้งทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนว้าวทุกคนมาแต่โว้โอ้ผมเข็นตําซิกขากันนะผมเข็นโอ้ทุกคนมาดูดามาดูดาดูปลาดูปลาที่เขาจะยกให้เราดูโอ้นี่คือปลาที่แอฟริกาจริงเหรอยีไม่คิดว่าที่นี่จะมีปลาทะเลแดงนะฮะที่นี่นี่คือปลาของทะเลแดงนะฮะทุกคนโอ้โหเรดซีไอเซมชินูฮะนะบายาดว้าวฮาตาอักบาร์บายาดนะครับทุกคนนี่ใหญ่มากๆนะครับทุกคนดูนะปลาอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยทุกคนว่ามันคือปลาอะไรชุกรันโว้ปลายักษ์แอฟริกาทุกคนมาฮะจ้ะหมึกนั่นซุมบักนี่คือหมึกซุมบุมบักนะฮะซุมบุมบักนั่นกาบูริยาหมึกอะไรทุกคนกาบูริยาว้าวสุดยอดทุกคนดูเขาบอกว่าว้าวมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวอาจจะให้เวลามาตมาตอันนี้คือตายแล้วนะทุกคนผมถามเขาผมเขียนอาชูฟอลเดี๋ยวมันปลาอะไรทุกคนวิ่งเดี๋ยวปลาไหลทะเลปังออกนะว้าวยีดูมันคือปลาอะไรครับทุกคนโอ้อันนี้โหดจัดปลาดบอกไม่รู้ใครรู้ว่ามุมเกนโอ้ดูออตามันเล็กนิดเดียวโอ้ยีดูไม่ใช่ชูนางเงี้ยนี่ยีดูโอ้สุดยอดทุกคนเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอทุกคนคุณเคยเจอไหมยีว้าวนี่สมบูรณ์นะที่นี่สมบูรณ์มากนะทุกคนที่นี่นะไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแอฟริกานะทุกคนทะเลแดงผมเขียนดูซาเวอร์หากันนะซาเวอร์ไอ้นี่คือโหดจัดประหลัดบอกยีไปดูต่อไหมอะไรดูต่อว่ามีอะไรอีกโอเคทุกคนเราเข้ามาในร้านแล้วนะนี่คือตลาดปลานะสลาอะไรกลมว้าวขายกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือปลาอะไรเป็นสีน้ำเงินฮะตาสมักเอสมชินูฮะตาเอสมักชินูฮะตาเดี๋ยวเขาบอกว่าที่นี่นะฮะล็อบสเตอร์ถูกมากดูนี่ไข่เหรอนะนานี่คือไข่เหรอโอ้โหทุกคนดูล็อบสเตอร์อย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่คุณลองถามเขาตักตักรีบันกำฮะจ้ะกิโลกรัมเดียวฮะฮะจ้ะนี่ตัวนี้ประมาณครึ่งกิโลอันนี้ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ประมาณ100กว่าบาทอันนี้เหรอ100กว่าบาทตัวนี้นะครับทุกคนครึ่งกิโลนะยี่ร้อยกว่าบาททุกคนไม่ถึง200ร้อยกว่าบาททุกคนถูกมากทุกคนล็อบสเตอร์นะทุกคนว้าวปลาอะไรอีกแล้วทุกคนเป็นสีแดงไม่เคยเห็นฮะดาอิซิมชินุนาจิลว้าวทุกคน
Tiger is it? Tiger. Tiger. By the lion. Tiger. Tiger. Wow. ทุกคนปลาอะไรก็ไม่รู้ผม Lion. คุณเคยเห็นปะโอ้เอา Lion คือสิงโตส่วนตัวนี้เขาจะให้ผมจับคุณนะคุณอ่ะโอ้จับที่เหมือนมันเลยปะไม่จ้ะไม่โอ้นี่คือ lobster ผมจับ lobster ครั้งแรกนะครับทุกคนโอ้เอาให้ผมจับอีกฮะนะผมสึกมาผมสึกอันนะเอ้ว้าทุกคนเดี๋ยวฮะกันนะบิสมิลลาห์โอ้ทุกคนนี่นะครับคืออาหารทะเลในแอฟริกาทุกคนโหดจัดประหลัดบอกไม่เคยคิดว่ามันจะมีขนาดนี้ทุกคนปลาแปลกๆของแปลกๆแล้วก็ lobster นะตัวเท่าเด้งทุกคนร้อยกว่าบาทคือเอาไปทำซีฟู้ดกินบ้านเราแบบโคตรดีอะทุกคนบ้านเราอาจจะ 2,000 เป็นไปได้นะทุกคนร้อยกว่าบาททุกคนบ้าโบเสียดายผมแพ้กุ้งทุกคนนี่นะครับทุกคนคือปลาอะไรอีกแล้วดูพี่เขาโอ้ดูยี่โคตรเจ๋งอะมาชาอัลลอฮ์วัลลอฮ์กบีร์จิดดันหูฮาดะกบีร์โอ้ยดูยดูอาลามาริยาดว้าวทุกคนยิฟิโอรุบตาวาลีโอ้ตาวาลีชุกรานยาอัมมีซูราเวนซูราซูราเฟซบุ๊กอาซาฟัสมาเอเอสเมอาดะดีนบล็อกโอ้ดีนบล็อกโอเคแต่ชูบอันต้าฟิลเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กดีนบล็อกใช่ไหมตับดีนบล็อกชาลบัลกาبلغا ان شاء الله عبد الصوره دوا انت مشهور ان شاء الله بس كلمه الدنيا دي ทุกคนครับผมจะบอกว่าตอนนี้นะผมตื่นตาตื่นใจกับตลาดเล็กๆนี้มากนะไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะตลาดเล็กๆที่มีของใหญ่ๆตลาดเล็กๆที่มีของใหญ่ๆแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรดซีนะทุกคนดูหันหลังเรดซีนี่ก็คือทะเลแดงนะครับทุกคนผมจะบอกว่าที่นี่นะฮะถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมไปจอแดนนะทุกคนเรดซีที่ผมเคยรีวิวอ่ะทุกคนก็คือทะเลเดียวกันนั่นแหละนะฮะมันยาวมาถึงซูดานอะไรนะมันคนละฝั่งกันเหรอมันคนละฝั่งตันกันมันเล่นสิวะเดี๋ยวเราเข้าช่วงประวัติศาสตร์กับนายหนวดครับนายหนวดครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่เลสซีคืออะไรครับนายหนวดทะเลยาวตัดมาจากนี่อียิปต์อ่ามันจะแวะเข้ามาจากเมดิเตอร์เรเนียนคือทะเลสีน้ำเงินที่ดินเคยถ่ายที่จอแดนนั่นใช่ป่ะอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยดินอยู่ฝั่งโน้นฝั่งซาอุดีไงอ๋ออยู่ฝั่งซาอุดีซาอุดีจอแดนถ้ามองข้ามฝั่งนี้เป็นอียิปต์ซูดานถ้าดินจะกลับไปจอแดนก็ว่ายน้ำไปถ้าตายก็ฝังฝังในน้ำนั่นแหละใช่ตัวไอ้นี่คือเลสซีจริงแต่คำถามที่หลายคนอาจจะถามคือทำไมทะเลแดงสีไม่แดงทำไมวะทำไมมันสีฟ้าเขาน่าจะตั้งมาจากอะไรตัวบางตัวสัตว์ในหนวดไม่รู้ได้ไงว่าอะไรนะไฟฟารูทำไมฟารูในทะเลอ่ะทะเลก็ปิดแล้วก็มันเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยเลือดหรอปิดทหารฟารูไงพูดจริงเหรอเนี่ยฟารูไล่ตามอัดจับประวัติศาสตร์นบีตอนฟารูไล่ไงตอนฟารูไล่แล้วก็ทะเลแยกกันทุกคนคือทะเลอันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนใช่นะทุกคนมันใหญ่นะทุกคนน่าจะแถวอียิปต์แล้วทุกคนเพราะที่นี่ก็ติดกับอียิปต์เหมือนกันติดข้างนี่คืออียิปต์เลยตรงไปก็ซาอุก็เมดิเตอร์เรเนียนมาปุ๊บทีแรกมันต้องอ้อมนะเวลาจะไปเอเชียต้องอ้อมไปลงที่แหลมกูดโฮปของแอฟริกาแอฟริกาใต้แหลมกูดโฮปกูดโฮปมันคือคำว่าจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วไม่พูดได้กูดโฮปกูดโฮปดูบอกเด็กนั่นนี่กูดโฮปพูดเลยกูดโฮปกูดกูดโฮปกูดโฮปกูโดดกูโดดฮะได้นะกูโดดอะไรล่ะกูโดดกูโดดคนกูโดดเด็กโอเคนะพูดไปแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปต่อเข้าไปต่อไปอ๋อนี่คือเข้ามาซื้อแล้วทำไมเขาโอ้อันนี้คือกระเป๋าปลาเข้าเหรอโอ้ยไปแล้วนะฮะทุกคนซื้อปลากันอย่างนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าทั้งหมดนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูในนี้นะคุณคิดว่าเท่าไหร่คุณเดาถ้าบ้านเรานะถ้าบ้านเราเท่าไหร่นี่นะเมีย 7-8,000 7-8,000 เลยเหรอนี่ต้องมี 7-8,000 อันนี้คือ 7-8,000 เลยเหรอเนี่ยคือใส่ไปแล้วนะเกินบ้านเราผมไม่รู้นะน่าจะหลายพันทุกคนเดี๋ยวดูเขาชั่งกิโลนะฮะทุกคนเท่าไหร่100เขา300ฮะ2โล2ผมจะบอกว่าที่นี่นะครับทุกคนนี่คือกุ้งแบบบ้านเรานะกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือแต่เป็นกุ้งลายเสือที่แพงกว่า lobster นะครับทุกคนนี่คือ lobster ที่เราซื้อนะฮะอันนี้คือ lobster จริงๆนะอันนี้โลละ100กว่าบาทอันนี้โลละ100กว่าบาทอันนี้300อันนี้โลละ300นะครับทุกคนฮาดาโอ้นะกุ้งแบบนี้แพงกว่า lobster นะฮะที่นี่นะครับทุกคน
คืองงมากทุกคนพอมาที่นี่ล็อบสเตอร์ถูกกว่านะฮะถูกกว่าประมาณครึ่งหนึ่งอะทุกคนตัวนั้นโว้โว้มาแล้วทุกคนไอ้นี่คือไม่ครบกิโลนะฮะทุกคนอับนานทุกคนครับนี่คือเขาแถมให้เพิ่มด้วยนะทั้งหมดทั้งหมดที่เราซื้อแถมอะฮากะดาฮากะดาฮากะดาทั้งหมดนี้ฮาดัสลาสวนุสกิโลนะฮะทั้งหมดนี้คือ3กิโลครึ่งนะครับราคาเท่าไหร่ครับจำกุลคุณลูทลาตาอุลุสยันนักอาชารุนอาชารุนกุลอาชารอาชารุคุณสุเมียอาชารหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นปอนด์บาทหกร้อยบาททุกคน3กิโลครึ่ง600บาทยี่ยี่ที่บ้านเรานั้นน่าจะมี 7,000 น่ะบางน่าจะมี 7,000 600บาททุกคนซื้อในภัตตาคารนี่ถ้าซื้อในภัตตาคาร 2-3,000 แน่นอนชุกรันทุกคนมาดูไอ้นี่คือ600บาทจริงๆนะทุกคน3กิโลครึ่งนะฮะ 10,000 ปอนด์นะฮะทุกคนถูกมากเอาตรงๆนะผมรู้สึกลึกๆทำไมถูกคือที่นี่เขาไม่กินที่นี่เขากินแค่ปลาอ๋อที่นี่เขาไม่กินล็อบสเตอร์เหรอกินล็อบสเตอร์เขาไม่กินกุ้งเขาไม่กินปูของพวกนี้แต่ก่อนอ่ะเขาให้ฟรีด้วยซ้ำซื้อปูด้วยทำไมอ่ะทำไมของที่นี่แต่ก่อนเขาให้ฟรีทำไมเขาให้ฟรีเขาไม่กินเขาบอกว่าตัวอะไรเนี่ยกินยังไงพวกคุณกินยังไงมันจริงเหรอเอเลี่ยนคนที่นี่ไม่กินจริงเหรอเอเลี่ยนเหมือนสัตว์ประหลาดสำหรับเขาอ่ะเขากินแค่ปลาอะไรถ้าไม่กินแล้วทิ้งวะหรอมาเรื่อยๆเขาให้ฟรีเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วโอเคชุกรันนี่จ่ายแล้วฮะทุกคน 10,000 เขาจะใส่น้ำแข็งให้มันจะได้สดใช่เขาจะใส่น้ำแข็งให้จะได้สดโอเคสดใครชอบล็อบสเตอร์นะนี่คือที่ของคุณเลยที่นี่นี่เอาจิ้มแจ่วเอาซีฟู้ดมาสวรรค์ของคุณกินจุ้งเอาปลาล้ามาจากบ้านนะแล้วก็มากินแบบซอยจุสดสดบางลิฟเดี๋ยวแต่ผมสดใช่ไหมแต่ผมแพ้กุ้งไม่คุณกินได้เขาไม่ใส่ฟอร์มาลีนเขาใส่ฟอร์มาลีนมาที่นี่ไม่ใส่เดี๋ยวล้างแล้วก็คุณก็โอ้ดูทุกคนเมียเมียที่เมียเมียนี่คือนี่คือปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้ปลาหมึกแอฟริกานะครับทุกคนโอ้ทุกคนดูอันนี้ไม่ค่อยสดละทุกคนชุกรันว้าวทุกคนดูสุดจัดประหลาดบอกทุกคนนี่คืออะไรหอยทากเหรอหอยโอ้ทุกคนมันคืออะไรทุกคนมันคืออะไรทุกคนอันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้ผมไม่เคยเห็นบางใครเห็นไหมมันน่าจะอะไรหอยแหละนี่เป็นหอยโอ้ชุกรันอะไรก็ไม่รู้ทุกคนที่นี่แปลกๆมากทุกคนชุกรันนี่คือปลาที่เราซื้อนะฮะนอกเหนือจากพวกกุ้งอะไรต่างๆนะยลล์นี่ไปแล้วนะฮะทุกคนอ๋อคือเราซื้อปลาเสร็จแล้วก็จะพี่เขาจะมาหั่นให้เอาเกล็ดออกให้นะฮะทุกคนที่นี่โอ้นี่อ๋อโอเคนี่เอาเกล็ดออกนะฮะนี่น้องเขาทำเลยนะนี่คือปลาที่เราซื้อนะฮะทุกคนนี่เขาคิดตังค์เพิ่มไม่เป็นไรคิดเหรอเขาก็จะคิดตังค์เพิ่มนิดหน่อยนะครับทุกคนค่าในการเอาเกล็ดออกนะฮะโน่อย่างเจ๋งทุกคนวิวทะเลนั่นเองยอดทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่คือนี่ไอ้ใบนี่คือวิถีของเซเลบของซูดานนะเขาทำกันอย่างนี้ตอนนี้นะฮะเราไปที่ตลาดปลามาแล้วนะฮะแล้วก็หิวมากๆไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้กี่โมงยี่ห้าโมงเย็นก็คนกิน5โมงเย็นนะฮะทุกคนไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวเราจะมากินนะอาหารเยเมนทุกคนดูเข้ามาเป็นถาดอย่างนี้นะนี่คือวัฒนธรรมของเขานะถ้าปกตินะก็จวกกับมือเลยนั่งล้อมรอบนะแต่วันนี้เราแบ่งกับจานนะทุกคนเรามาที่ร้านนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของคนเยเมนแต่ว่าเป็นร้านของคนซีเรียนะทุกคนลองมากินดูสบายทาดนี่ทุกคนดูมันมีอะไรสั่งอะไรบ้างอันนี้หลายอย่างมีไก่ทุกคนมาดูนี่มีไก่มีเนื้อบดย่างนะฮะกระบับนะแล้วก็มีนี่มีแกะนะฮะมีแกะซี่โครงแกะนะทุกคนเดี๋ยวลองข้าวเขาก่อนไม่ไหวแล้วคือไม่มีใครรอแล้วตอนนี้ปกติเขาจะรอให้ผมไอ้นี่นะทุกคนตากล้องก็ไม่ไหวแล้วทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองชิมก่อนนะนี่เอานี่สลัดต่อตากล้องผมไม่ไหวตอนนี้ทุกคนเพราะคิดดูเราไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ากินแต่น้ำสมิลาทุกคนนะ3 2 1สมิลาเดี๋ยวลองอย่างอื่นไปสินี่แกะไม่ต้องพอแล้วเก็บผักพอแล้วลูกไก่ลูกไก่ จริงๆ the rice is better than that day เอาจริงนะBetter. ไอ้เนี่ยก็เป็นรสชาติของคนอาหรับทำอ่ะแต่ว่ามันจะออกเค็มอย่างเดียวไม่เหมือนบ้านเราอ่ะนะไม่มีความหวานเลยแต่เราถามว่าอร่อยไหมอร่อยทุกคน
แล้วก็อร่อยมากด้วยเพราะเราหิวทุกคนดูนี่ดูนี่ดูนี่ไก่ไก่กระบับไก่อืมดูนะดูนะดูนะอืมอืมดู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 เนื้อแกะนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะหลุดเลยหลุดเลยนะฮะนี่ไก่ไก่ไก่มันดูไก่ไก่ไก่หลุดเลยนะกะเขาดูนะดูนะที่นี่เขากินอย่างนี้ทุกคนแมวมาด้วยแมวมาด้วยดูดูดูว้าวดูความนุ่มนะฮะทุกคนดูความนุ่มนะบิสมิลลาห์สามสองหนึ่งโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากินเสร็จเราไปเที่ยวทะเลแอฟริกากันว่าที่นี่น้ำทะเลจะใสหรือเปล่าทุกคนไปทุกคนครับตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะฮะผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศของที่นี่นะนี่คือที่เขาชิลกันนะทุกคนเดี๋ยวมาดูของหวานสักนิดนึงทุกคนโอ้น่ากินว่ะผมอยากกินของหวานผมไม่ไหวแล้วอาหารเขาเค็มมากเลยปกติผมไม่ได้อยากหวานขนาดนี้นะแต่ที่นี่อาหารเค็มเค็มหวานเล็มไอวาฮัดอัสเซนมัสบูซ่าดามัสบูซ่าไหมนี่นี่น่ากินมากทุกคนดูอันนี้คือของหวานเป็นร้านของหวานด้านล่างของฮาดามัสบูซ่า you should try ลาอะไรกูเก็บไฮล่ะจำมาดูดิน่ากินมากว้าวใช้เป็นเลดี้เลดี้นะนี่ผมก็จะพามาดูร้านเขานะมีเค้กนี่คือเค้กของคนซูดานนะฮะทุกคนดูมันก็จะเป็นเค้กแบบสีชมพูอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนบ้านเราทุกคนบ้านเราจะดูหลากหลายแล้วก็ดูดีกว่านี้นิดนึงนะทุกคนแต่ว่าที่นี่ก็โอเคทุกคนเขามีเค้กแล้วก็ให้ดูนะนี่ก็จะเป็นร้านเดียวกันนะก็จะมีน้ำผลไม้ที่นี่เขาจะชอบกินน้ำผลไม้มากๆนะครับทุกคนน้ำผลไม้แบบไอ้นี่ก็น้ำส้มเราสั่งไปน่ากินมากโอ้ so sweet มาแล้วของกินมาแล้วโอ้ so sweet you are sweet my sweetie my sweetie ลองกินขนมหวานที่นี่ทุกคนถ้าบ้านเราก็สไตล์ลอดช่องอ่ะฮะกินข้าวเสร็จก็กินลอดช่องกินกินอะไรเขาเรียกอย่า you love me right yeah and I love you life is sharing so split half no this oneNo, I want this one. No, this one. I want you. Okay. What do you eat? I want. Okay. No. How's it? 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 How's itไม่มีความตรงกลางเลยทุกคนหวานมากทุกคน so sweet let's go โอ้ป่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ทะเลเขามีอะไรเดินไปเรื่อยๆนี่ทุกคนดูเย่ what's up เนี่ยกันละฮะตะคิวเนี่ยกัน wow so where you from I'm Sudan! Yo! Hey! Bro, what's your name? What's your name? Tell me for everything. My name... Ubuvwe... Jenafil! David Jerun! General Elephant! General Elephant, your name? Yeah, no.General Elephant. General Elephant. General Elephant. Oh, General? But General Elephant. Nah. This is my African. You like what? Yeah. African, more than African. Go, say bye-bye, bye-bye. Yalla, bye-bye. How are you? Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. How are you? Bye-bye. Continue, I love you. General Elephant. Where are you from? Thailand. Oh! This, yeah, my...area my area Thailand I know my friend in Thailand he tell me yeah too much my god I know oh smoke too much girl good girl oh. Thailand oh. Maybe like this I thought for my this my life yeah. I need life in yeah. Thailand not lifeWhat's up? Maybe now. How old are you? 29. I'm ask for me? 35. Yeah. 35? What's up? 14. Come on. You're 14.
You're 40. What the f***? All my the f***. Here in this street. Yeah. This is not. You a good guy. No, not good guy. All people Sudan are not full guy, good guy, professional guy, scientific guy. Yeah, only you. Scientific guy. Don't talk nothing. But yeah, I'm very sorry for everything. This. Bro, I got you. Bro, Sudan. No, yeah. Nice people. Yeah. This is my experience. Sure. Nice people, you nice people. You nice. You nice. You are the muhtaram. انت المحترم. حبيبي. يا حبيبي. احب تايلاند كلها. احب تايلاند. Nice to meet you. Okay. See you. Thank for you too. Tomorrow. Venga tu con. Venga. ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนะเขาจูบคอเขาจูบคอผมไปทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศของเมืองที่นี่นะฮะเขาจูบคอผมด้วยทุกคนขนลุกทุกคนแต่ว่าทุกคนแต่ว่าผมจะบอกว่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศของที่นี่มันจะมีต้นไม้มากกว่า don't smoke in video don't smoke in videoมันก็จะเป็นบรรยากาศต้นมงต้นไม้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าทะเลที่นี่จะเป็นยังไงทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูทะเลของแอฟริกาครั้งแรกนะทุกคนไป3 2 1นี่ทุกคนดูแพ้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นสถานที่ชิลที่พอร์ตซูดานนะฮะที่นี่ที่เขาจะมีแบบนี่เขาขายกาแฟขายชานะทุกคนแล้วก็มาชมวิวของทะเลทุกคนครับผมจะบอกว่าทะเลที่นี่สีน้ำเงินสวยมากดูคุณดูเลยสีสวยมากทุกคนมันคล้ายๆกับอันดามันบ้านเราเลยนะยีสีนะโอ้ยว่านี่เข้มกว่าว่ะที่นี่ดูเข้มกว่าอันดามันบ้านเรานะมันคือทะเลแดงที่ผมเคยไปถ่ายที่จอร์แดนนั่นแหละทุกคนทะเลมันสวยทุกคนแล้วตอนนี้มันคืออะไรมันมีขุดน้ำมันเหรอหรือว่าเป็นคาร์โก้เป็นอะไรนี่ไงท่าเรือยกคอนเทนเนอร์อ๋อนี่ก็จะเป็นท่าเรือยกคอนเทนเนอร์เอาไว้ขนส่งต่างๆนะทุกคนทั่วโลกเลยนะบางทีเข้ามาแวะเติมน้ำมันบางทีเออก็จะเป็นศูนย์กลางสวยจัดทุกคนทุกคนนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ที่เขาขายของกันข้างทะเลนะเดี๋ยวดูว่าจะเขาขายอะไรต่างจากบ้านเราหรือเปล่าทุกคนมาดูนี่จะเป็นพวกของฝากเสียงผมเริ่มไปแล้วนะผมป่วยทุกคนเหมือนจะไข้ทุกคนแต่สิ่งที่ผมตกใจทุกคนนี่ดูปลากระเบนตากแห้งทุกคนเขาไปทำอะไรทุกคนปลากระเบนตากแห้งทั้งตัวนะทุกคนใหญ่อยู่นะโคตรใหญ่อ่ะนี่คือมือผมนะทุกคนดูนี่คือมือผมนะทุกคนโอ้โหจัดประหลัดบอกทุกคนนี่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นพวกปลากระลังนี่ดูปลากระลังจริงๆนะฮะเอามาขายแบบนี้เลยนะเอ้ยขายได้ด้วยปลากระลังบ้างของแท้ป่ะของจริงนี่ดูของจริงป่ะกระลังสมองเออปลากระลังหมดเลยนะทุกคนบ้านเรานี่ขายไม่ได้ไม่ใช่หรอไอ้นี่ผมไม่รู้นะว่าบ้านเราได้หรือเปล่าแต่ผมไม่เคยเห็นทุกคนดูนี่ผมไม่ดูนี่ก็จะเป็นเปลือกหอยเปลือกหอยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนหอยเชลหอยมังแมงผู้หอยอะไรต่างๆทุกคนนี่บังพามาดูนี่บังนี่กระดองเต่ากระดองเต่าพ่อแม่พี่น้องนี่คือมือผมกระดองเต่ายังขายทุกคนโคตรดิบยิ้มมึงดูดิมึงเห็นหรือยังนี่ของจริงวะของจริงวะยี่ของจริงเลยมั้งโอ้โหนี่ก็กระดองเต่าทุกคนมาดูนี่ก็กระดองเต่าของจริงเหรอยี่นี่ดูเปลือกหอยขายกันอย่างนี้นะฮะดูดิแล้วก็เฮ้ยนี่มันหอยอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะบังหอยอะไรอ่ะบังหอยสังเหรอหอยสังในบ้านเราหาได้ป่ะอย่างเงี้ยหาได้เหรอปกติเหรอเดี๋ยวเราไปนั่งกินชาไหมเขาบอกว่ามีร้านนั่งกินชาบนเรือด้วยทุกคนลองซูมดูไปนั่งกินชาแล้วก็ชมวิวตอนกลางคืนที่พอร์ตซูดานแอฟริกากันทุกคนไปมันสวยดีนะทุกคนเอาจริงๆพอมีไฟจากคาโก้อ่ะยีเห็นนะแล้วแสงมันกระทบไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าแบบที่ผมเห็นนะมันสวยมากทุกคนแล้วก็สีของทะเลมันเป็นสีน้ำเงินเข้มอ่ะเออที่บ้านเราเขาเรียกว่าสีมรกตใช่ปะสวยมากสวยมากสวยๆอ่ะทุกคนนี่เหรอนี่เหรอมาอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อาลักทำมามาทุกคนเขาชอบเข้าใจว่าเราเป็นคนจีนทุกคนว้าว you see the bowl อ่ะทุกคนเรานั่งกินชากันแล้วก็เดี๋ยวสั่งชาแล้วก็นั่งชิลแล้วก็เรากลับบ้านไปทำล็อบสเตอร์ที่เราซื้อมาวันนี้กันทุกคนอันนี้สิ่งที่เรารอน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนเนี่ยไปตอนนี้เรามาถึงที่บ้านมุสตอฟาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวล็อบสเตอร์กันทุกคนคิดถึงอาหารไทยคิดถึงซีฟู้ดกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูฮะเพื่อนๆก็ทำอะไรกันอยู่ทุกคนไปมาแล้วทุกคนมาโอ้ทำอะไรฮะซีฟู้ดซีฟู้ดไอ้ยาทำซีฟู้ดซีฟู้ดนี่คือคุณเนหมอหมอกำลังนับอะไรสูตรอะไรหมออ่าแน่นอนสูตรแต๋วสูตรอะไรสูตรอะไรหมอบอกหน่อยสูตรอะไรสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดเหมือนบ้านเราเลยเหรอใช่ใช่วัตถุดิบที่นี่เหมือนกับบ้านเราไหมเหมือนเหมือนครับโอ้นี่คือครกของคนสุดาเหรอใช่ครับผมโอ้โหเป็นไม้นะครับทุกคนบ้านเราเป็นเหล็กไอ้ยีคุณจะให้ดูที่ไหนได้ยีในหม้อในหม้อดูในหม้อจัดไปกุ้งกำลังต้มอยู่โอเคนี่นะครับทุกคนล็อบสเตอร์ราคา600บาทโอ้วู้ทุกคนเอ้ยแบบเจ็บใจมากสำหรับคนที่กินกุ้งไม่ได้อย่างผมนะฮะทุกคนดูดิโอ้ดูสวยมากทุกคนดูโอ้ยเยอะเลยเอาตรงๆนะทุกคนอยากกินมากๆแต่ว่าผมถามหมอไม่อยากให้ผมกินนะทุกคนแต่ว่าผมแพ้ฟอร์มาลีนนะปกติผมไม่ได้แพ้กุ้งนะทุกคนผมไปตรวจมาแล้วผมอาจจะลองกินทุกคนแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงคิดถึงบ้านมากทุกคนซีฟู้ดที่บ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหล็อบสเตอร์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 โอ้โหทุกคนมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดูใหญ่มากนะทุกคนดูใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่กินเหมือนเต้นเหมือนดินกินได้เลยกินได้กินได้คนโอ้โหOne Look at that Don't finish wait มินดักฟินิชที่ไหนโอ้ทุกคนร้อนว้าวมาชาอัลลอฮ์ lobster มาชาอัลลอฮ์ habibi I'm taking video too man you take your point man all right ทุกคนดูนี่ครับโอ้ this one เขาแย่งเขาแกล้งผมทุกคนระวังหม้อป่ะทุกคนดูโอ้โหเดี๋ยวชุบๆโอ้ทุกคนครับนี่คือ lobster ไปนี่คือล็อบสเตอร์ราคา600บาทครับทุกคนเต็มถาดเต็มถาดโอ้แต่ว่าเหงื่อออกยันทุกคนครับนี่ล็อบสเตอร์600บาททุกคนไม่น่าเชื่อครับทุกคนดูอันนี้คือฝีมือใครหมอหรือว่าคุณบังลิฟทำเหรอทำไมบังลิฟทำเหรอบังลิฟทำเหรอบังลิฟทำเหรอผมเองกุ้งอ่ะอ๋อรอใช่ไม่มีปูกับปลาปูงามนานมีปูด้วยพาไปดูปูหน่อยอ่ะหมอพรีเซนต์อ่ะหมอไปแล้วนี่คือปูจากทะเลแดงโอ้ยังไม่สุกนั้นยังไม่สุกเรานึ่งอันนี้แต่ว่าล็อบสเตอร์ไปแล้วไปแล้วโอเคโอ้วู้นี่ครับคนคือวิดีโอเอ้ยไม่ใช่นี่คือกุ้งของเราได้มาแล้วนะฮะผมจะให้เครดิตนะทุกคนสำหรับคนที่ทำนะคุณหมอนะฮะคุณชาริฟนะครับทุกคนแล้วก็ตากล้องของเรานะอัมรีนะทำมา3คนนะนี่คือว้ายกูไอ้เป็นทุกคนครับทําเป็นนี่คือแรไอเทมนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่าหายากสัตว์นี่3310นะหายากกว่าล็อบสเตอร์อีกนะทุกคนเรายังใช้กันอยู่นะทุกคนโอเคกินยังไงครับคุณหมออันนี้คือรสชาติของบ้านเราเลยป่ะใช่นะนี่ซีฟู้ดรสชาติบ้านเรานะอันนี้ปลานึ่งมะนาวราดอย่างนี้เหรอราดเหมือนปลานึ่งมะนาวจริงราดเลยราดเลยนี่ราดเลยนะคุณหมอราดแล้วครับโอ้คิดถึงบ้านลังเลยมีข้าวไหมวะเนี่ยไม่มีข้าวด้วยเราทำได้แค่นี้เราเน้นกลับนะฮะซื้อโรตีมาก็เลยมาเตอร์เชฟทั้งคืนโอ้โหทุกคนนี่คือชอบมาสเตอร์เชฟมาเชฟเอียนะทั้งหมู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินล็อบสเตอร์กันนะกินยังไงคุณหมอล็อบสเตอร์เอาเลยทุกคนมาดูเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ารสชาติจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่านะทุกคนโอ้ยวัตถุดิบอันนี้มันคือเน้นวัตถุดิบเลยนะคุณหมอใช่ไหมจิ้มนี่ไอ้นี่มันไม่เหมือนกันน้ำมันไม่เหมือนกันคนละสูตรกันอ๋อทุกคนดูนี่เด้งทุกคนบิสมิลลาห์ราะห์มานิรเราะฮีมไอ้ยาโอ้โหสเต็ปบักเลยอ่ะ
วัตถุดิบของที่นี่เหรอวัตถุดิบที่นี่แหละเรามีการชิมมากกว่าพันธุ์ไทยเอาจริงปลานี่มันเนื้อมันไม่ได้คาวนะปลาสดมากวะเออปลามันสดอ่ะแล้วก็หนังมันอ่ะมันจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็หนากว่าบ้านเรานิดนึงหนาหนึบอะไรนะหนาหนึบหนาหนึบหนาหนึบบางลองไม่ได้เด็กหรอกก็ล็อบสเตอร์นี่อยู่ตั้งแต่สมัยเนี่ยไดโนเสาร์อ่ะสมัยไดโนเสาร์นั่นแหละมากินเลยครับบางกินยังไงอ่ะดึงออกมาเลยดึงเลยโอ้ยบางจ่อที่นี่เลยจริงเดี๋ยวผมจริงโอ้โหดูหมอเอาใส่ใหม่หมอเอาเล่หมอเอาเล่หมอเอาเล่หมอเอาแกะก่อนเลยทุกคนดูโอ้นี่คืออะไรครับหมอเนื้อมันเลยเหรอเนื้อมันเลยผมขอได้ป่ะผมขอได้ป่ะดีทุกคนนี่น้ำจิ้มผมใส่ในนี้นะทุกคนราดน้ำจิ้มโอ้ล็อบสเตอร์นะฮะไอ้นี่กับซีฟู้ดทุกคนแม่ดีจริงขอกินนิดนึงนะผมเป็นราด3 2 1ทุกคนเทลคือมาเทลพิสมาแม่ดีกุ้งดีแท้ดีโอ้ยไม่คิดว่าล็อบสเตอร์อร่อยขนาดนี้มุสตาฟากินนะมึงกินโอ้ยน้ำจิ้มก็ได้อ่ะขออีกคำนึงนะโอ้อร่อยมากโอ้โหโคตรดีเลยอ่ะหวานมากอ่ะเนื้อหวานแล้วก็ฉ่ำแล้วก็เด้งมากเลยคือมันสดมากใช่ไหมใช่สดมันละโอ้เด้งเนื้อกุ้งหรอขนาดนี้เหรอว่าได้คันคอแน่นอนมึงเลยพรุ่งนี้ไม่ได้จ่ายคลิปพรุ่งนี้หมออย่าเพิ่งกินผมกินก่อนพอได้ดีใหญ่มุสตาฟา spicy ละ no spicy I respect culture okay I eat everything in Sudan you eat dude spicy man no น้ำจิ้มซีฟู้ดดูครั้งแรกของเขา spicy ละ it's not just a little bit ยัลล่ะ one time I can eat you canอันนี้คือเนื้อล็อบสเตอร์อ่ะหมอเนื้อล็อบสเตอร์หมอจัดดิปเลยดิปในซีฟู้ดไปเลยหมอต้องจัดนะฮะทุกคนไปโอ้ยเป็นไงเด้งเด้งมากหวานมากคุ้มกับที่ร้อนไหมในครัวคุ้มในครัวอย่างนะครับยี่คุณลองคุณดูคุณดีนไหนนี่คืออะไรอันนี้คือปูหรือว่าล็อบสเตอร์นี่คืออะไรครับหัวอ๋อล็อบสเตอร์หัวล็อบสเตอร์คุณลาดซีฟู้ดเลยคุณลาดซีฟู้ดเลยอย่ารอช้าโอ้ยกลับไปบิสมิลลาห์3 2 1 120ยังมีเป็นไงเป็นไงดีมากนะไอ้นี่คือแฮปปี้สุดตั้งแต่มาเนี่ยสวยมากทุกคนครับคลิปนี้นะฮะขออนุญาตกินก่อนนะครับผมจะบอกว่าใครมาที่ซูดานนะฮะอย่าลืมมาลองหานะครับทุกคนโดยเฉพาะที่พอร์ตซูดานนะล็อบสเตอร์ถูกมากๆนะครับทุกคนคือจริง600บาทอ่ะที่เราซื้ออ่ะหมดนี่เลยมันจะมีร้านข้างๆอ่ะถูกกว่านี่อีกประมาณ500นะครับทุกคนทั้งหมดนะประมาณ 3.5 กิโลนะมีปูมีอะไรอีกทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยล็อบสเตอร์ครับทุกคนผมไม่กินให้ดูแล้วนะ3 2 1ไปบังรีบลาไปด้วยล็อบสเตอร์นะฮะกินเลยบังกินเลยบังอ่ะกินเลยลาไปด้วยล็อบสเตอร์นะฮะทุกคนซีฟู้ดบางภาคเลยลาไปด้วยล็อบสเตอร์ลาไปได้รุ่นด้านลาไปด้วยล็อบสเตอร์นะครับทุกคนอยากกินคนดูอยากกินนี่วัวนี่180ในโลกกรอบสี่เหลี่ยมที่ไม่เคยซ้ำทำให้ฉันติด